และ20บาทแล้วก็เอามาบริการตัวท่านเองตอนนี้พื้นที่ด้านหน้าเวทียังมีทำเลสวยๆทำเลดีๆให้ท่านได้เลือกจับจองกันอยู่นะครับตอนนี้แล้วก็ในระหว่างที่เราสนุกสนานกันไปรอบต่อรอบนะครับอาจจะมีทางคณะกรรมการได้นำไม้ทำบุญที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยมาแจกให้กับน้องๆนักหนังด้านหน้าเวทีเพื่อที่ได้เชื้อเชิญทุกท่านได้ร่วมทำบุญกับน้องๆนักหนังของเราแล้วก็ได้ร่วมทำบุญกับทุกท่านที่ได้มางานประจำปีด้วยกันในค่ำคืนนี้แล้วก็สิ่งหนึ่งที่จะต้องประชาสัมพันธ์ทุกครั้งก่อนจะเริ่มสนุกนะครับขอความร่วมมือด้านบนเวทีไม่ถือสิ่งของมึนเมาทุกชนิดขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นเหล้าเป็นเบียร์แล้วก็รวมถึงบุหรี่ยาสูบทุกชนิดบุหรี่มวนบุหรี่ใบจ่าบุหรี่ไฟฟ้าใดๆห้ามถือขึ้นมาบนเวทีทั้งสิ้นนะครับแล้วก็เราเพิ่งจะได้รับคำสั่งสดๆตรงหน้าเมื่อกี้นี่เลยนะครับก่อนที่แฟนๆจะขึ้นมาร่วมสนุกด้านบนเวทีให้รอฟังทางกองเชียร์สักนิดนะครับว่า
อาจจะได้รับคำสั่งใดๆมาจากทางคณะกรรมการและที่สำคัญนะครับไม่ขึ้นมาออกกันด้านหน้าน้องๆนางรำนะครับรอให้จังหวะดนตรีหรือว่าเสียงสัญญาณนกหวีดดังขึ้นท่านจึงจะขึ้นมาด้านบนเวทีนะครับเพื่อความเป็นระเบียบวินัยในการร่วมสนุกและก็เป็นภาพพจน์ที่ดีของทางวัดกันด้วยนะครับขอความร่วมมือกันเล็กๆน้อยๆเท่านั้นหวังว่าจะได้รับการร่วมมือจากแฟนๆนักร้องทุกคนกันด้วยเอาละครับเวลานี้พร้อมแล้วเชื้อเชิญทุกท่านสนุกสนานด้วยกันตั้งต้นกันในจังหวะรำวงกันเป็นเพลงแรกกับวันนี้สวยกว่าเมื่อวานนกหวีดมาเชิญครับThank you.
ความสนุกสนานด้านบนเวทีกับพวกเราแจ็คบินแล้วก็น้องๆนักแสดงทั้ง3นะเริ่มต้นค่ำคืนนี้สนุกสนานคึกคักกันอย่างแน่นอนนะแต่ว่าในแต่ละรอบก็ต้องขอความร่วมมือแฟนๆช่วยกันรักษากติกานะครับอย่างเคร่งครัดสักนิดหนึ่งเพราะว่าเราเองก็ได้รับคำสั่งมาจากทางคณะกรรมการให้ดูแลในเรื่องกติกาอย่างเคร่งครัดด้วยเช่นกันนะครับแนะนำแฟนๆนักรำของเรานะครับนอกจากรำวงย้อนยุคด้านบนเวทีค่ำคืนนี้สนุกสนานกันแล้วถ้าเกิดว่าใครต้องการที่จะหาของกินอร่อยๆผมแนะนำว่างานวัดวันนี้นี่ลองเดินตั้งแต่ต้นสายไปจนถึงปลายสายนะมีร้านของกินของคาวของหวานมากมายน่ากินหลายๆร้านนะครับขออนุญาตไม่โปรโมทร้านใดร้านหนึ่งแต่บอกได้เลยว่าถ้ามีเวลาสักนิดลองไปเดินสำรวจมีของกินอร่อยๆเยอะแยะมากมายตั้งแต่นู้นมาเลยมีหนังกางแปลงตรงนู้นนะครับไล่เรียงไปจนเจอจอหนังที่จอหนึ่งตรงนี้เลยนะฮะวันนี้ต้องยอมรับว่าขยับร่างกายไม่ค่อยจะได้เท่าไหร่ผ่านมาหลายร้านเลยเหมือนร้านนั้นก็อร่อยร้านนี้ก็อร่อยและก็เลยอยากจะแนะนำแฟนๆนักรำของเราว่าขอให้ยืนต่อรอไปพิสูจน์ดูว่าเป็นจริงอย่างที่ดาวพูดหรือเปล่านะครับของกินจะอร่อยหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่แน่ด้านบนเวทีนี่ความอร่อยรอทุกท่านอยู่แน่ๆนะครับผมนะแต่เดี๋ยวก่อนสักแป๊บนึงตอนนี้ทางคณะกรรมการกำลังแจกไม้ร่วมทำบุญนะครับน้องๆนักรำของเรานะครับน้องๆก็ทำบุญด้วยกันได้แล้วก็แฟนๆนักรำของเราก็สามารถจะมาร่วมทำบุญกับน้องๆนักรำด้านบนเวทีได้ด้วยเช่นกันนะทำบุญกับสาวๆนักรำชาติหน้าจะได้เจอกันอีกทุกๆชาติไปนะเรื่องนี้นั้นเรื่องไม่หายเลยก็ความไวมันเป็นเรื่องงานความไวมันเป็นความสามารถของปีศาจใครไปก็ได้แต่เน้นย้ำว่ายังไงต้องรอเสียงนกหวีดแล้วก็รอหลังดนตรีสักนิดหนึ่งเลยครับดูเหมือนว่าสาวๆของเราจะได้ไม้กันครบแล้วนะครับผมเปิดรอบกันต่อไปเลยเอาเสียงนกหวีดมาตั้งต้นในจังหวะตะลุงนะครับรอบนี้ทำบุญด้วยกันกับราพี่ไข่นุ้ยครับWhat?